โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานี่เลยสายเช่าเซตนี้นะเบิกใหม่จะเป็นของเทียมทั้งหมดเลยนะครับยังไม่ใช่ของแท้นะชามเม็ดแล้วก็เทียมชามใบพัดเทียมเหมือนกันมั้งไม่แน่ใจนะครับอันนี้เอ้ยชามใบพัดน่าจะเทียมนะครับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรลูกปืนสตาร์ทหรืออะไรสตาร์ทนี่แหละที่เอาไว้สตาร์ทรถนะครับตัวลูกปืนทางเดียวสตาร์ทรถอะหรือเปล่าน่าจะใช่นะแต่ไม่เกี่ยวกับสตาร์ทรถนะครับก็เทียมนะครับชุดคัดหลังนะครับทั้งชุดเลยก็เทียมนะครับฟีโน่นะฟีโน่ลืมพูดไปแต่ผมก็จะเปลี่ยนเบิกคือใหม่อะเป็นของใหม่หมดนะครับแต่จะเน้นไม่ได้แท้นะครับสายพานเทียมนะครับดูซองก็รู้ว่าเทียม60 บาทแล้วสายพานแล้วก็จะมีเจ้าขาเบรกนั่นจะเปลี่ยนไปวันนี้ก่อนอื่นทำไมผมถึงเลือกที่จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยก็เริ่มจากอะไรดีชุดชามนี่ก่อนดูสภาพครับของเก่านะดูครับดูเม็ดนะครับเม็ดมันกัดจนแบบแหว่งเข้าไปเลยนะครับเป็นตัวหนังเต่านะครับสภาพแบบเน่ามากดูเม็ดแล้วดูสภาพเม็ดนี่ครับนี่อันนี้ส่วนหนึ่งนะไม่รู้ไปไหนแล้วผมก็ยันโยนนะมันกินเม็ดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้านี่ทำไมผมถึงเปลี่ยนนี่ครับมันไม่เด้งออกมาแล้วครับสองข้างรู้สึกจะเป็นสองข้างครับที่ไม่เด้งครับทำให้สตาร์ทยากนะครับสตาร์ทติดจะยากหน่อยประมาณนั้นเนาะแล้วมันเด้งออกมาตัวมั้ยเนี่ยเมื่อมันเด้งกลับมาครับตัวหนึ่งแล้วมันไม่เด้งฝั่งตรงข้ามอันหนึ่งวันนี้มันกลับมาแล้วครับตลกว่ะผมก็เลยเปลี่ยนเลยผมเพราะว่ามันถูกมันไม่ได้แพงอะไรนะครับแล้วเม็ดมันก็สึกแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเม็ดมันสึกตรงนี้มันเป็นร่องหรือเปล่าเจ้าตรงนี้ก็ต้องกลมนะครับมันจะใส่ไอ้เจ้าเนี้ยเข้าไปนะแต่ตรงเนี้ยจะต้องผิวเรียบนะอันนี้ก็ค่อนข้างยังเรียบอยู่นะครับตัวนี้ผมยังไม่แกะล้างทำความสะอาดนะครับปล่อยมันอย่างเงี้ยแหละไม่อยากไปยุ่งกับมันมากส่วนเจ้าข้างหลังนี่ครับผมก็มีความรู้สึกว่ามันคอนเยอะไปนะไม่แน่ใจว่ามันให้ตัวได้เยอะขนาดนี้หรือเปล่านะครับกลัวลูกปืนข้างในแตกจังเสียงก็ประมาณนี้เสียงเดินหน้าไม่ดังผมว่าก็ได้ยังพอใช้ได้นะเพราะน้ำมันผมก็ถ่ายแล้วก็ไม่มีขาดนะน้ำมันก็ยังมีอยู่ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่โอเคมาต่อกันที่ชาเม็ดเนาะผมก็สั่งเบิกใหม่อันนี้ผมเมื่อเย็นนี้ผมใส่ขี่มาแล้วนะครับชามฝั่งนี้ก็ใส่ขี่มาจากบ้านคลอง4มาที่บ้านคลอง3นะครับเพื่อมาถ่ายคลิปนี้แหละเพราะว่าพอเอาไปจอดไว้บ้านคลอง4แล้วสรุปแล้วผมไม่มีเวลาไปทำเลยครับอาทิตย์นึงมีเวลาไปชั่วโมง2ชั่วโมงเองมันซึ่งมันไม่ได้อะผมอยากจะถ่ายให้มันเสร็จๆอยากจะทำรถด้วยแหละนี่ครับก็นี่ผมขี่มาสายพานขึ้นได้แค่นี้เองนะครับคือบิดก็ไม่ได้นะครับรถมาได้ประมาณ40นะไม่รู้เป็นอะไรผมน่าจะตั้งวาล์วห่างครับคือผมเอาให้สตาร์ทติดมาเนี่ยผมมาสภาพนี้นะครับมาสภาพนี้เลยขี่มาไฟเลี้ยวก็ไม่มีก็ยกมือยกไม้เอาค่อยๆมาเรื่อยๆครับมาจนถึงแถมตอนมาลืมเติมน้ำมันด้วยโคตรลุ้นเลยว่าน้ำมันจะหมดป่ะก็ตอนที่ผมสั่งชุดชามเนี่ยคือมันได้มาทั้งเซตนี่ผมอ่านเข้าใจผิดมากๆเลยก็ระวังกันด้วยนะเขาบอกชุดชามเม็ดนะครบเซตชุดชามเม็ดชิปหายมาแค่เนี้ยมาแค่เนี้ยมีบูทมีเนี่ยเม็ดมาข้างเนี้ยไอชามใบพัดไม่มีทั้งที่ถ้าผมคือผมก็ว่าแล้วทำไมมันถูกกว่ากันตั้ง50 บาทไว้ร้านนี้ในร้านอื่นมันจะแพงกว่ากัน50 บาทเนี่ยเพิ่ม50 บาทได้ชามใบพัดด้วยผมก็ต้องเสียเงินอีกรอบซื้อชามใบพัด120 บาทบอกโอ้โหแม่งเอ้ยอ่านไม่ดีเองครับก็โทษใครไม่ได้ผมสั่งออนไลน์หมดนะครับพวกนี้คือผมขี้เกียจวิ่งร้านอะไรแล้วผมไม่มีเวลาขนาดนั้นทุกอย่างผมสั่งออนไลน์หมดนะครับต่อไปเอานี้เก็บก่อนนะเต่าเอาไปเดี๋ยวดูชามใบพัดของเก่ากันก่อนนี่ครับของเก่าคือมันสึกเป็นร่องลึกลงมาถึงเนี่ยนะฮะเนี่ยตรงนี้เป็นร่องลึกเลยก็ถามว่ายังใช้ได้ไหมยังใช้ได้นะแต่ก็วันนี้ก็ใส่มาครับเพราะตอนที่มาผมชามใบพัดนี้ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะนี่ครับยังกิ๊กๆเลยก็ใส่กับชามใบพัดนี้มาแล้วก็ใส่ชามนั้นเก่าอันนี้ก็จะเป็นชุดคัดหลังเก่านะครับก็ถามว่ายังใช้ได้ไหมก็ยังได้นะจริงๆก็แค่ล้างอาจจะเปลี่ยนผ้าคัดก็ยังใช้ได้นะครับต้องล้างแล้วทำความสะอาดเปลี่ยนผ้าคัดแต่ด้วยความที่เป็นผมอ่ะไม่นั่งมัวนั่งเปลี่ยนสิเวลาเวลานะครับต้องมาลุ้นว่าเดี๋ยวลูกปืนจะแตกเมื่อไหร่เปลี่ยนแม่งเลยชุดนี้300 กว่าบาทเองนะครับ350 บาทเนี่ยได้ทั้งเซตเนี่ย
โคตรถูกคือมันไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยมีรหัสด้วยฮะก็ทุกอย่างก็มีจระบงจระบีให้มาลูกปืนให้มาครบก็จะไปสร้างซ่อมทำใหม่350บาทเองนี่350อันนี้อีก100หรือ80บาทเนี่ยจำไม่ได้นะครับจำไม่ได้เท่าไหร่100กว่าบาทหรือ80บาทเนาะสายพาน60บาทเนี่ยเบสเซ็ตเนี่ยผมยังไม่ถึงพันเลยไม่กี่บาทเองมันหมดไป800กว่าบาทครับซังเซ็ตเนี่ย800กว่าบาทโคตรถูกผมว่าไม่งั้นไม่ต้องมานั่งซ่อมนะซ่อมไม่เสียเวลานะครับก็เปลี่ยนไปซะเลยไม่มีเวลาขนาดนั้นเนาะโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งเออเนี่ยพวกเศษขยะขยะเอาคันสตาร์ทผมก็ลืมมาเปลี่ยนเฟืองนะครับเฟืองมันรูดก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ครบๆนะครับปัญหาคือผมใส่เจ้าสปริงตัวนี้ยังไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมต้องดูวิธีใส่กันไม่มีปัญญาใส่ครับลือออกมาแล้วใส่ไม่ได้ก็กองๆไว้ก่อนขบูเดิมนี่ขบูแท้ก็จริงๆก็ดีอยู่นะครับก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอะไหล่ภายในนะครับแล้วก็จริงๆสตาร์ทติดเร่งได้ด้วยปกติเลยเนี่ยขบูนี้ไม่เสียเลยนะครับใช้ได้แต่วันนั้นขบูที่ผมซื้อมาใหม่อ่ะโอลิงตรงตูดอ่ะมันหลุดมันใส่มาไม่ดีนะผมก็เลยเอาของอันนี้ใส่เข้าไปแทนแต่ตัวนี้เดี๋ยวบูรณะแล้วก็อาจจะซ่อมขายหรือไม่ก็เก็บไว้หรืออาจจะเปลี่ยนใช้นะครับเพราะของแท้ยังไงก็น่าจะเสถียรกว่าแต่ถ้าใส่ชุดซ่อมแล้วมันก็กลายเป็นของเทียมแล้วแหละประมาณนั้นตัวนี้ผมก็เปลี่ยนแล้วนะนี่ตัวน้ำมันก๊อกนี่ก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับถังล้างแล้วไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะใส่ชุดนี้แต่ปะเก็นเจ้าหนึ่งนี้เนี่ยจริงๆต้องใส่นะครับเพราะว่ามันจะกันฝุ่นได้เยอะมากเลยตอนสตาร์ทมันจะไม่มีปัญหานะมันจะทำให้ระบบสตาร์ทละพังช้านะแต่ครั้งนี้ผมไม่รู้ผมจะมีปัญญาใส่หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่รู้จะมาติดยังไงนะเดี๋ยวผมลองดูนะถ้าผมใส่ได้ก็จะใส่ที่ผมทำรถนะทำเครื่องก็ที่บอกว่ามันมีปัญหาที่ว่าผมไม่รู้ฝาสูบมันโก่งหรือเปล่าสรุปว่าโก่งนะครับแต่มันโก่งเล็กๆแล้วผมก็ยังไม่ได้ขัดเลยนะแต่ผมโบกซิลิโคนหนาๆเลยโอเคพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมขอประกอบก่อนแล้วแบตผมจะหมดผมอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนประกอบให้ดูนะเดี๋ยวผมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกทีนะขอชาร์จแบตโทรศัพท์ก่อนนะครับโอเคโอเคครับก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะก็ใส่เจ้าข้างในนู้นเนาะตัวนู้นแล้วก็ชามหน้าสายพานชามหลังกระโหลกครับแล้วก็นี่ขาเบรกผมใส่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ไอ้ขาเบรกนี่ใส่ของแต่งซะงั้นมันถูกอะมันถูกก็เลยซื้อมาก็แต่หลังที่ใส่ไปรู้สึกว่าตรงนี้ล้อมันจะแบบดูแน่นๆขึ้นนะครับเนี่ยก็โอเคนะสายพานตะกี้ลองสตาร์ทเบาๆตึงละแล้วก็เดี๋ยวไม่ได้สตาร์ทให้ดูนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวจะใส่คันสตาร์ทก่อนแล้วกันนี่ฮะเดี๋ยวจะประกอบคันสตาร์ทนะก็ผมได้ของมาน่าจะครบแล้วแหละโอเคครับผมก็ใส่คันสตาร์ทเรียบร้อยตะกี้ลองสตาร์ทแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับกระบอกตัวนี้นะดูตัวนี้ผมเบิกใหม่นะครับตัว U-box เนี่ยผมเบิกใหม่เป็นของเทียมนะครับแล้วก็คือของเก่ารอยเขาแบบเหมือนไม่มีกุญแจคงงัดแตกหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วตรงแกนเบาะก็หายไปเลยผมก็ต้องหาน็อตมาใส่แทนอย่างนี้นะครับเพราะว่าหาซื้อไม่ได้จริงๆนะครับแกนเบาะแต่ก็พอช่วยได้ครับเดี๋ยวถ้าหาได้แล้วก็จะเอามาใส่นะนี่แล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนเบาะนะเบาะเน่าๆนี่ครับผมก็คือผมอย่างที่บอกผมสั่งของมารอเยอะมากนะครับนี่โอ้โหราคาผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นราคาถูกนะครับจะไม่เอาของแพงเลยนะครับเบาะก็เหมือนกันครับผมก็เอาร้านที่ถูกที่สุดนะลายก็สวยๆนะครับเดี๋ยวขอแกะก่อนโอเคเบาะก็จะเป็นเบาะปาดเรียบอย่างนี้นะครับของ PR Racing นะครับก็ถูกดีนะครับงานก็เนียบดีก็น่าจะเป็นโครงก็โครงฉีดขึ้นรูปนะครับโฟมฉีดขึ้นรูปอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับก็งานดูเรียบร้อยอยู่ที่เท่าไหร่วะ300กว่าบาทนะ300กว่าบาท200กว่าบาท300เนี่ยไม่แพงก็ถูกกว่าเจ้าอื่นนะครับ290รวมส่ง300กว่าบาทอ่ะถูกมากผมก็เน้นถูกไว้ก่อนนะครับก็ขอบคุณร้านที่ทำของถูกๆออกมานะครับเพราะผมรู้ว่าจริงๆก็ไม่ต้องขายกันแพงมากหรอกครับขายถูกๆอย่างเงี้ยดีแล้วผมจะได้อุดหนุนคือร้านบางร้านแพงๆก็ไม่เข้าใจแพงอะไรอันนี้เดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาฉีดขึ้นมาโครงนี้เขาก็ฉีดเองได้นะครับเดี๋ยวนี้สั่งปั๊มโครงสบายๆนะครับโฟมก็ฉีดได้คือสบายเลย
อันนี้เขาก็ทำง่ายครับราคาก็จะถูกลงประมาณนั้นเลยก็เดี๋ยวใส่นะครับนี่จะใส่เข้าไปคือรถยังเน่าอยู่เลยนะครับสภาพเดี๋ยวชิ้นดำนี่เดี๋ยวผมเบิกผมคิดตัดสินใจแล้วเดี๋ยวผมเบิกใหม่หมดนะครับเนี่ยชิ้นดำนะครับทุกชิ้นนะรู้สึกเซ็ตมันจะมี 5-6 ชิ้นอ่ะมันจะ 1,000 กว่าบาท 1,300 ถึง 1,500 นะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวค่อยเบิกตัวนี้ผมยังเอาไม่ออกนะครับนี่น็อตตายอยู่นี่เดี๋ยวต้องเชื่อมแล้วก็หมุนออกมันตอนนี้ยังเอาไม่ออกเลยตามนั้นอันนี้เดี๋ยวทำสีนะครับเดี๋ยวต้องใช้น้ำยาลอกสีหรืออะไรก็ว่ากันอีกทีนะครับแต่คงทำสีแบบธรรมดาไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวจะรื้ออีกทีนะครับรถรื้อทั้งโครงเนี่ยมาล้างมาขัดให้เอี่ยมเลยก็เดี๋ยวผมค่อยๆทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เดี๋ยวขอใส่เบาะอีกหนึ่งอย่างก็น่าจะพอแล้วนะครับประมาณนั้นเลยก็หลายอย่างแต่ไม่ได้ทำให้ดูนะครับเพราะว่าก็น่าจะทำกันได้นะครับก็มาสรุปคร่าวๆให้ดูว่าผมทำอะไรบ้างกับเจ้ารถคันนี้นะครับประมาณนั้นเลยโอเคผมใส่เบาะเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหซิ่งขึ้นมาทันทีเลยครับพอใส่ปุ๊บอะใส่ปุ๊บซิ่งปั๊บเลยนี่ครับก็ของมันเลยนะลงกึ๊บนี่ง่ายๆครับผมหยอดน้ำมันมาหมดแล้วครับสวิตช์ก็อย่างที่บอกผมเปลี่ยนหมดเลยนะสายเสยสายนี้ก็เปลี่ยนนะครับนี่สายตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสายนี้เนี่ยก็ซีทสายเปิดเบาะนะครับแล้วก็สวิตช์นี่ผมก็เปลี่ยนใหม่หมดนะนี่ครับจึ๊บก็ถังน้ำมันก็เน่าๆหน่อยทุกอย่างมันคือเน่าหมดเลยเดี๋ยวต้องขัดใหม่นะครับก็เป๊ะเลยครับเบาะลงง่ายๆครับโอ้สวยเลยครับเอาใส่เข้าไปเดี๋ยวผมปิดแฟลชก่อนนะนี่ฮะประมาณนี้เลยมีโอฟีโน่ก็สภาพก็แบบนี้เลยคันนี้ในอุดมคติของผมนะครับผมก็จะทำสไตล์นี้นะครับเดี๋ยวเป็นทานอสดีดนิ้วให้ดูก็นี่ครับในอุดมคตินะครับผมจะทำฟีโน่เรียพื้นครับแต่คันนี้ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาคอยติดตามดูนะครับว่าผมจะทำฟีโน่เรียพื้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ปรับสภาพไปก่อนนะครับตอนนี้เครื่องติดของแต่งเริ่มมาค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับคันนี้น่าจะใช้งบประมาณเป็นหมื่นน่าจะเป็นหมื่นนะครับตอนนี้สรุปงบคร่าวๆนะครับเครื่องเท่าไหร่ละรอบแรก 3,000 เครื่องนะครับฝาเสื้อสูบฝาขบูแล้วก็ที่รองโซ่ที่รองโซ่ลืมเปลี่ยนด้านบนไม่เป็นไรแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะจำไม่ได้ละแรกหลักๆอ๋อแล้วก๊อกน้ำมันประมาณเนี้ยประมาณ 3,000 นะครับโดยประมาณนะเกือบๆนะจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มาชุดข้างที่เปลี่ยนใหม่หมดอีกตีต้อง 1,000 รวมเบาะนะครับ 1,000 4,000 แล้วตอนนี้แล้วก็ยังไม่รู้อ๋อแล้วมี U-box อีกใช่รวม U-box ด้วยรอบแรก 3,000 นะครับมี U-box ด้วยเนาะก็ประมาณนั้นแล้วแม่กุญแจด้วยแม่กุญแจประมาณนะครับรอบแรก 3,000 4,000 แล้วครับตอนนี้ประมาณนั้นราคาประมาณนี้กลมๆนะครับก็หมดไป 4,000 บาทแล้วก็ ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ก็ตั้งงบไว้ประมาณไม่เกิน 15,000 นะครับจะเอาให้สวยนะครับไม่รู้จะได้แค่ไหนนะก็คอยติดตามกันนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยววันนี้ผมจะประกอบเฟรมต่อให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนั้นก็เยอะแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบาย